ประพฤติปฏิบัติเนี่ยสิ่งที่ต้องพยายามที่จะต้องทำให้เกิดขึ้นตรงนี้ก็อยากจะบอกเรื่องรายละเอียดในเรื่องของสภาพจิตที่เป็นกุศลและอกุศลเพราะว่าพระพุทธเจ้าตรัสไว้สภาพที่กุศลเนี่ยเวลาเกิดขึ้นมาใช่ไหมเพราะกุศลนี่เป็นความฉลาดต้องสังเกตด้วยว่าเป็นความชำนาญแล้วสภาพจิตใจก็ต้องสบายแล้วก็เอื้อแล้วก็เกื้อกูลเหมาะดีงามเป็นต้นด้วยแล้วก็คล่องแคล่วแล้วก็เป็นสภาพเป็นการที่จะตัดส่วนที่เป็นอกุศลตัดบาปตัดสิ่งที่ชั่วร้ายฉะนั้นสภาพของกุศลเนี่ยจึงแปลว่าสภาพที่ตัดสิ่งที่ชั่วร้ายคือตัดโรคก็คือสิ่งที่ชั่วร้ายเป็นต้นฉะนั้นในขณะที่เรามาฝึกในการที่จะเจริญสมาธิฝึกจิตให้เป็นไปกับกุศลก็ต้องสังเกตให้ดีว่าสภาพของกุศลเกิดขึ้นจริงหรือไม่เพราะว่าหากว่ากุศลไม่เกิดมันก็กลายเป็นอกุศลเกิดแทนยกตัวอย่างเช่นอโรคยะเนี่ยกุศลต้องความไม่มีโรคความไม่มีโรคก็คือสภาพจิตที่ไม่มีโรคที่เรียกว่าทำจิตไม่ให้ป่วยไข้ไม่ถูกบีบคั้นจิตที่ไม่กระสับกระส่ายหรือจิตที่มันไม่โทรมไม่อ่อนแอเป็นจิตที่ไร้ตำหนิเป็นจิตที่สมบูรณ์ไม่บกพร่องไม่เสียหายลักษณะอย่างนี้ก็คือว่าเป็นจิตที่แข็งแรงคล่องแคล่วแล้วก็สามารถที่จะใช้งานได้นี่อโรคยะทีนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าอนวัชชะเนี่ยคือความไม่มีโทษกุศลจิตหรือจิตที่เป็นกุศลที่เรามาฝึกเนี่ยต้องไร้ตำหนิต้องเป็นจิตที่สมบูรณ์ไม่บกพร่องไม่เสียหายต้องไม่มีของเสียเข้าไปเกลือกกลัวอยู่ในจิตนั้นเพราะการเดินสมาธิเนี่ยการฝึกสมาธิเนี่ยทำจิตให้ขจัดของเสียนั้นออกไปก็คือสะอาดเกลี้ยงเกลาเอี่ยมอ่องแล้วก็ผ่องแผ้วที่สำคัญที่สุดการเจริญกรรมฐานต้องเป็นไปกับโกศลสัมภูตะก็คือเป็นไปกับปัญญาที่บอกว่าเป็นไปกับปัญญาก็เพราะว่าเกิดจากความฉลาดภาวะที่จิตประกอบด้วยปัญญานี่เป็นคุณสมบัติที่เกิดจากความรู้ความเข้าใจมองเห็นสิ่งต่างๆก็เข้าใจได้เช่นในขณะที่กำหนดลมเข้าและลมออกเนี่ยถ้าความฉลาดมันเกิดขึ้นในขณะนั้นมันจะแยกคัดสรรได้ว่านี่สภาพของกุศลเกิดนี่เป็นสภาพของอกุศลเกิดงั้นความฉลาดตรงนี้จะต้องมาเป็นตัวคัดกรองเช่นจิตมันหดหู่จิตมันห่อเหี่ยวจิตมันเศร้าส้อยจิตที่มันเศร้าหมองอันนี้สภาพของอกุศลมันกินอันนี้ก็ฉลาดในการที่จะตัดบาปตัดสิ่งชั่วร้ายตัดอกุศลออกไปก็ประคองจิตเข้าใจไหมเหมือนการฟังธรรมอยู่เนี่ยไม่ใช่ปล่อยให้อกุศลมันเข้าทีนี้เพราะกุศลเนี่ยมันมีโยนิโสมนสิการความรู้จักคิดแยบคายนั่นแหละเป็นประทัดฐานเป็นเหตุใกล้นี่อีกอย่างหนึ่งก็คือสุขวิบากก็คือเป็นสภาพที่ทำให้มีความสุขเมื่อกุศลเกิดขึ้นในใจก็เกิดความสุขสบายคล่องใจขึ้นมาทันทีในขณะนั้นทันทีในขณะนั้นคำว่าสุขวิปากาเนี่ยก็คือไม่ต้องไปรอไม่ใช่เจริญกรรมฐานวันนี้ความสุขมันจะไปเกิดพรุ่งนี้ไม่ใช่มันเกิดเดี๋ยวนี้จิตที่เป็นสมาธิเกิดเดี๋ยวนี้ความสุขมันเกิดเดี๋ยวนี้เช่นร่างกายแข็งแรงเนี่ยมันก็ไม่มีโรคเบียดเบียนก็เป็นอโรคยะทันทีไม่มีโรคอโรคะไม่มีสิ่งสกปรกเสียหายปราศจากมลทินหรือสิ่งที่เป็นพิษภัยมาพ่องผ่านเป็นอนวัชชะก็รู้ตัวอยู่ที่มันมั่นคงปลอดภัยแล้วก็ถูกต้องแล้วก็เหมาะสมโกศลสัมภูตะก็ถือว่าไม่ได้เสพเสวยในสิ่งใดเป็นพิเศษก็ย่อมมีความสบายได้รับความสุขมันเป็นความสุขในตัวของมันอยู่แล้วนี่สภาพของกุศลเกิดขึ้นทีนี้
ให้สังเกตอย่างหนึ่งก็คือว่าสภาพกุศลเวลาเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเป็นลักษณะว่าไอ้คำว่าปัสสัทธิเนี่ยก็แปลว่าความสงบสงบในที่นั้นก็คือเป็นความผ่อนคลายเรียบแล้วก็สงบแล้วก็ต้องเย็นสบายด้วยลักษณะกุศลต้องเป็นอย่างนี้เดินสมาธิเนี่ยต้องสงบต้องผ่อนคลายแล้วก็ต้องเย็นสบายมีความเข้าไปสงบระงับความกวนกวายของกายและจิตเป็นลักษณะใช่ไหมมันจะต้องสงบระงับได้เลยแล้วก็กำจัดความกวนกวายด้วยในขณะที่กุศลเกิดขึ้นต้องกำจัดความกวนกวายได้ออกไปได้และมีความเย็นโดยปราศจากความกวนกวายของจิตใจเกิดขึ้นทันทีในขณะนั้นไอ้ความกวนกวายเนี่ยมันเป็นอุทธัจจ์อุทธัจจ์ความฟุ้งซ่านวุ่นวายใจมันเป็นกิเลสแต่ความวุ่นวายใจอีกอย่างหนึ่งคือวิจิกิจฉาก็วุ่นวายใจนะลังเลสงสัยในข้อปฏิบัติเป็นต้นนั้นไอ้ตัวอุทธัจจ์เป็นต้นนี่แหละเป็นความวุ่นวายทำให้จิตใจเนี่ยและที่สุดจริงๆพอเกิดอุทธัจจ์เดี๋ยวก็จะเป็นปัจจัยเกิดโทมนัสนะเข้าก็จะเป็นเศร้าโศกแล้วก็จะเสียใจโทมนัสเลยอันนี้แปลว่าอะไรบาปมันเกิดและความบางทีมันก็เกิดเหงาเกิดความเหงาขึ้นมาเกิดความเหงาขึ้นมานั้นไอตัวปัสสัทธิเนี่ยเป็นความสงบที่ปราศจากความกวนกวายปราศจากความเร่าร้อนทั้งนี้ก็เพราะเกิดขึ้นจากการกระทำที่จะบีบความกวนกวายบีบความเร่าร้อนขจัดความกวนกวายขจัดความเร่าร้อนออกไปไอ้ความเหงาความเศร้าซึมทั้งหลายเหล่านี้ก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะความสงบเข้ามาแทนที่ฉะนั้นบุคคลที่มีความไม่มีความสงบของกายนะกายปัสสัทธิทั้งหลายเหล่านี้ของจิตเป็นต้นเหล่านี้ประเภทที่จิตเหล่านี้อ่อนกำลังนะก็ย่อมไม่รับความสบายใจในการเจริญกรรมฐานสังเกตดูนะไม่ได้รับความสบายใจในการเจริญกรรมฐานในการให้ทานรักษาศีลเป็นต้นไม่ได้รับความสบายใจทั้งนี้เพราะใจของเขาน่ะแล่นไปสู่อารมณ์ภายนอกจากกุศลเหมือนปลาเหมือนปลาที่วางไว้บนแผ่นหินที่ร้อนมันก็ต้องการอยากจะออกไปจากที่ร้อนๆนั้นส่วนบุคคลที่เจริญกรรมฐานมีการมนสิการดูลมหายใจเข้าและลมหายใจออกเป็นต้นเหล่านี้นะที่มีสภาพที่ความสงบได้จริงเนี่ยได้รับความสบายใจในการเจริญกรรมฐานจิตของเขาก็เหมือนกับปลาที่ใส่ไปในน้ำเย็นๆแล้วก็ย่อมตั้งอยู่ในน้ำเย็นๆได้นานๆนี่เป็นอย่างนี้ลักษณะว่าเออใจมันจะต้องเป็นไปในลักษณะของความสงบผ่อนคลายแล้วก็เย็นสบายเหมือนปลาใช่ไหมปลาไปอยู่ที่ร้อนๆมันดิ้นแต่จริงๆอยู่ที่เย็นๆเขาก็เย็นสบายก็ลื่นเลิงนั้นกรรมฐานมันเป็นอย่างนี้นะประการต่อมาก็คือต้องสังเกตดูว่าสภาพจิตที่เป็นกรรมฐานเนี่ยมันเบาไหมมันเบาไหมไอ้คำว่าเบาอ่ะเบากายและจิตเนี่ยมันเบายังไงความเบาในที่นี้ก็คือว่ามันเข้าไประงับความหนักความหนักของกายและจิตของจิตและเจสิกเนี่ยแล้วมันกำจัดความหนักความอึดอัดของจิตและเจสิกไปได้ด้วยและมีอะไรวะมันมีความไม่เชื่องช้ามีความไม่อึดอัดมันเกิดขึ้นทันทีเลยนั่นเป็นยังไงแล้วหูเนี่ยแล้วหูตาเนี่ยก็ความเบาในดีก็แบบสภาพที่เป็นไปกับความไม่หนักไม่เชื่องช้าไม่อึดอัดความเบาเนี่ยเป็นธรรมที่เป็นปฏิปักษ์ต่อความหนักอะไรชื่อว่าความหนัก
ทีนะมิทะมันหนักไอ้ตัวทีนะเนี่ยความหดหู่ความท้อถอยเนี่ยมันหนักมันทําให้อึดอาดด้วยทําให้จิตหนักด้วยจิตเจตสิกมันหนักเพราะสมาธิมันไม่โลดแล่นเนี่ยมันทําให้กายหนักได้ไหมอึดอาดไปด้วยนี่เป็นอย่างนี้ทีนี้จิตเจตสิกเนี่ยนะมันจะมีความไม่เชื่องช้าไม่อึดอาดนี่คือสภาพของสมาธิที่มันตั้งมั่นดีแล้วเนี่ยมันสามารถที่จะแผ่ไปในกุศลได้เร็วน้อมไปในกุศลได้เร็วมันมีความแต่ถ้าหากความหดหู่เกิดขึ้นเมื่อไรเนี่ยแปลว่าจิตนั้นมันอับเฉาแล้วตรงนี้ก็คือว่าบุคคลที่ถูกอกุศลคือถีนมิทธะเนี่ยปกคลุมเนี่ยก็เป็นสภาพจิตที่มันหนักจิตที่มันไม่คล่องแคล่วจิตที่มันไม่เบาสังเกตดูว่าเราฝึกที่เราสมาทานตั้งใจว่าจิตของเราจะเป็นจิตที่ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวในธรรมภายในบาปอกุศลธรรมมันชั่วร้ายจะไม่เกาะกลุ่มจิตถือตั้งอยู่เนี่ยตรงเนี้ยเราต้องสมาทานบ่อยๆว่าเราจะต้องฝึกจิตให้เป็นสมาธิอันนั้นก็แปลว่าจิตที่มันไม่อับเฉานั่นเองเป็นจิตที่แผ่ไปในกุศลได้สะดวกแล้วก็ได้ง่ายนี่ก็ต้องทำให้เบาสภาพที่เปรียบเหมือนว่าดอกไม้เนี่ยดอกไม้ถ้าไปวางไว้ในบนที่แดดแต่แดดออกมาเนี่ยไปวางสักพักมันเหี่ยวเฉาไหมมันจะเหี่ยวเฉาทันทีเลยแต่มันผิดกันดอกบัวถ้าไปวางไว้ในน้ำไปใส่ไว้ในน้ำมันจะสดชื่นไหมจะสดชื่นเป็นอย่างนั้นแหละฉะนั้นจิตที่มีถีนมิทะปกคลุมมันจะเหี่ยวมันจะเฉามันจะหนักมันจะอืดมันจะไม่คล่องถ้าดอกบัวเอาไปแช่ไว้ในน้ำมีน้ำหล่อเลี้ยงอยู่มันจะสดชื่นมันจะสดชื่นมันจะไม่หนักนี่เขาเรียกเบามันจะเบาสังเกตที่จิตเราเนี่ยเป็นยังไงทําความร่าเริงให้เกิดขึ้นประการต่อมาคืออ่อนมุทุเนี่ยแปลว่าอ่อนจิตที่มันอ่อนโยนแปลว่านุ่มนวลอ่อนโยนด้วยไม่ใช่นุ่มนวลอ่อนโยนในที่เนี้ยก็หมายถึงว่ามีความเข้าไประงับความแข็งความกระด้างของจิตแล้วก็กำจัดความแข็งความกระด้างออกไปได้ด้วยแล้วก็มีความไม่ขัดข้องไม่หงุดหงิดในอารมณ์อะไรเป็นความแข็งอะไรเป็นความกระด้างทิฏฐิมานะกลุ่มโทสะทั้งหลายนี่แต่ไอตัวหลักๆคือทิฏฐิจิตมันแข็งจิตมันกระด้างจิตแข็งจิตกระด้างก็แปลว่าจิตมันไม่อ่อนโยนผู้ฝึกสมาธิผู้เจริญสมาธิทิฏฐิมานะเป็นตัวกั้นเป็นตัวกั้นทำให้แข็งทำให้กระด้างทำให้ไม่อ่อนโยนเมื่อมุทุคือจิตที่อ่อนโยนจิตที่ไม่แข็งกระด้างเกิดขึ้นแล้วเนี่ยย่อมมีสภาพที่อ่อนโยนและอ่อนน้อมลงในไหนในกุศลเวลาจะฝึกจิตให้เป็นสมาธิมันก็อ่อนโยนมันก็อ่อนโยนมันก็นุ่มนวลไม่ฝืนไม่ต้องฝืนเลยใจมันก็ไปอย่างอ่อนโยนทำไมถึงอ่อนโยนมันอ่อนตามคำสอนน้อมตามคำสอนเคารพในคำสอนรักในคำสอนศรัทธาในคำสอนเชื่อมั่นในคำสอนอ่อนโยนไม่แข็งไม่ต้านไม่ต้านข้อปฏิบัติที่จะทำให้ตนเองนั้นออกจากวัฏทุกข์ได้ถามว่าเจริญกรรมฐานเนี่ยเรารักไหม